สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่บิ๊กมัสสุโกเวก็วันนี้ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่โลเคชั่นในฟิตเนสอีกครั้งนึงครับวันนี้ต้องบอกว่าพี่วิทย์มาอยู่ในสถานประกอบการของโฮมฟิตเนสนะครับสาขาเมเจอร์นนท์ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่สนใจติดตามพี่วิทย์มาออกกายเพื่อรักษาสุขภาพหรือว่าพัฒนาบุคลิกภาพต่างๆนะครับพี่วิทย์จะทิ้งลิงก์นี้ไว้ให้นะครับของโฮมฟิตเนสก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะเลิกออกกายตั้งแต่เยาว์วัยนะครับเพื่อเป็นการพร้อมสุขภาพหย่อนกระปุกไว้ตั้งแต่เนิ่นๆพออายุเยอะหรือแก่เท่าแล้วสุขภาพเราดีเราแข็งแรงเนี่ยเราสามารถไปไหนมาไหนสามารถท่องเที่ยวได้สามารถทำเงินทำงานได้อะไรคือมีความสุขนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่วิทย์จะมาออกกายไหล่นะครับจะมาเล่นหัวไหล่ว่าพี่วิทย์เล่นอะไรมาวันนี้พี่วิทย์ไม่ได้มาสอนหรือมาแนะนำทุกคนนะครับแต่ว่าจะชวนทุกคนเรามาติดตามว่าพี่วิทย์เนี่ยอยู่ในฟิตเนสพี่วิทย์เล่นไหล่หรือว่าบริหารกล้ามเนื้อหัวไหล่มีบริหารท่าไหนหรือว่าใช้อุปกรณ์ยังไงบ้างฝากสำหรับน้องๆเพื่อนๆที่สนใจจะออกกายเล่นหัวไหล่ก็เรามาติดตามดูว่าพี่วิทย์เล่นยังไงทำไมถึงระยะเวลาสั้นๆพี่วิทย์พัฒนารูปร่างได้เร็วนะครับเดี๋ยวฝากติดตามด้วยแต่ตอนที่เราเข้าไปติดตามคอนเทนต์พี่วิทย์พี่วิทย์ขอฝากสปอนเซอร์พี่วิทย์ด้วยครับนั่นก็คือไอรอนเทปที่สุดของความแข็งแกร่งครับถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อแม่ที่ต้องการจะออกกำลังเพื่อสุขภาพหรือว่าพัฒนาบุคลิกภาพก็สามารถที่จะเข้าไปดูที่ลิงก์ของเพจได้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูสินค้าเพื่อที่จะตัดสินใจสั่งซื้อหรือว่ายังไม่แน่ใจอะไรก็สามารถที่จะโทรติดต่อผ่านแอปเพจเราได้เลยนะครับเพราะมีวิทยากรหรือว่ามีอุปกรณ์ที่คอยจะแนะนำว่าอุปกรณ์กีฬาชิ้นไหนเหมาะกับทางคุณลูกค้าอย่างมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปติดตามคอนเทนต์พี่วิทย์กันครับไปครับสักสามห้าสามเซตเต้นอย่าบ้า
ตอนนั้นครั้งที่ด้วยจะเป็นพระคุณตอนนี้96เลยเพื่อนOh,
เบื่อสองคนนี้จริงเลยขิงกันเองเนี่ยต้องบอกว่าพี่วิทย์ไม่ใช่นักออกกายนะครับการดึงกล้ามเนื้อหรือโค้งกล้ามเนื้อพี่วิทย์ไม่เป็นแต่พี่วิทย์เป็นประเภทที่เรียกว่าอะไรนะคือยืนเฉยๆก็เป็นกล้ามไม่ต้องเก่งก็เป็นกล้ามสังเกตจากทุกๆคนครับเพื่อนๆพี่เนี่ยจะบอกว่าเวลาพี่เนี่ยยืนเฉยๆดูตัวใหญ่มากแต่เวลาโพสกล้ามแล้วกล้ามเนื้อหายไปหมดอันนั้นก็คือเป็นความแปลกของตัวพี่วิทย์นะครับแล้วก็วันนี้ทั้งหมดที่พี่วิทย์ได้ทำให้เห็นนั่นคือเป็นเขาเรียกอะไรหนึ่งมัดกล้ามเนื้อของพี่วิทย์ละกันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วพี่วิทย์เนี่ยยังต้องเล่นต่อเยอะเลยเพราะนั้นวันนี้ก็เป็นการเล่นโชว์ของกล้ามเนื้อมัดไหล่ละกันครับก็เป็นท่าจำนวนหนึ่งละกันครับที่พี่วิทย์คิดว่าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหรือน้องๆนะครับที่กำลังจะเริ่มเล่นกล้ามเนื้อเท่านั้นจริงๆต้องยังมีหลายท่าเลยที่พี่เล่นอยู่แต่ว่าพี่วิทย์ก็เอาเฉพาะท่าที่รู้สึกว่าจำเป็นเอามาแนะนำให้กับ FC แล้วก็เพื่อนๆทุกคนมาลองศึกษาแล้วเอาไปเล่นกันดูก็เผื่อจะโดนในส่วนที่เองต้องการคือเล่นแล้วรู้สึกว่าโฟกัสหรือว่าฟิลในการดีดกล้ามเนื้อได้เลยกันผมต้องบอกว่าจริงๆการเล่นกล้ามเนื้อครับไม่ได้โฟกัสที่น้ำหนักต้องโฟกัสที่การดีดกล้ามเนื้อว่าเราเนี่ยคอนโทรลกล้ามเนื้อและดีดกล้ามเนื้อได้ดีหรือมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราใช้น้ำหนักน้อยแต่เราโฟกัสหรือว่าปีกกล้ามเนื้อได้ดีกล้ามเนื้อก็พัฒนาไวก็ฝากด้วยครับสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆ FC ที่ต้องการจะออกกายเห็นคลิปพี่วิทย์แล้วลองเล่นพักหนึ่งแล้วได้ประโยชน์ก็พี่วิทย์ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นนะครับคาดหวังไว้สำหรับเพื่อนๆคนมีสุขภาพดีมีรูปร่างดีก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ครับโฮมฟิตเนสเป็นอย่างมากครับที่ได้ให้สถานที่เอื้ออำนวยในการถ่ายทำในวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆหรือคนไหนที่สนใจจะออกกายตามที่พี่บอกกายก็สามารถที่จะเดี๋ยวพี่วิทย์ทิ้งให้นะครับอยู่ใต้ด้านล่างนี้เลยนะครับโฮมฟิตเนสที่สาขาเมเจอร์นนท์นะครับพี่วิทย์เล่นอยู่แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสปอนเซอร์พี่วิทย์นะครับก็คือไอรอนเทคที่สุดของความแข็งแกร่งครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเริ่มหรือว่าต้องการที่จะดูแลตัวเองต้องการที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลิกภาพตัวเองนะครับซื้อเครื่องของการไว้ในบ้านสักชิ้นหนึ่งรับรองว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสามารถเข้าไปดูในลิงก์เพจด้านล่างนี้ครับก็คือไอรอนเทคนั่นเองแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการทำธุรกิจก็สามารถเข้าไปดูที่บริษัทก็ได้นะครับตามเพจที่พี่วิทย์ทิ้งไว้ให้เลยสินค้าเขามีคอมเมอร์เชียลเพจฟิตเนสนะครับสามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกรรมฟิตเนสได้เป็นอย่างดีวันนี้ก็ขอบคุณอย่างมากครับที่ทุกคนเอฟซีต่างได้ให้ความสนใจและติดตามรับชมถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับคนที่ต้องการรักษาสุขภาพหรือว่าเปลี่ยนแปลงสุขภาพนะครับอ้วนและอยากผอมติดตามพี่วิทย์ไว้ครับเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าพี่จะมีชาเลนจ์ในเรื่องการลดน้ำหนักหรือว่าเพิ่ม
บุคลิกภาพให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผมเย้